สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะทำบะหมี่น้ำนะคะบะหมี่น้ำอันนี้เป็นบะหมี่เจนะคะซื้อได้ในแมคโครเนาะแต่วันนั้นพี่อ้อยไปเขาเหลืออยู่ถุงเดียวนะคะน่าจะไม่มีไม่เยอะเนาะบะหมี่น้ำลูกชิ้นนะคะใส่ผักกวางตุ้งนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้มผักก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปตักน้ำซุปใส่นะคะพี่อ้อยต้มน้ำซุปไว้ทางนู้นเนาะนี่ค่ะน้ำซุปพี่อ้อยใส่หม้อนี้ไว้เนาะเดี๋ยวมาน้องๆหลายๆคนถ้าทานเจนะคะก็ไม่ต้องใส่ต้นหอมเนาะแต่ผักชีใส่ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนาะแต่ของพี่อ้อยทานเป็นมังสวิรัตินะคะก็จะใส่กระเทียมเจียวต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วเราทานด้วยกันค่ะขาดอีกอย่างนึงพี่อ้อยลืมขาดตั้งชัยชวนพริกไทยเนี่ยแหละได้กลิ่นไม่ได้เสร็จแล้วค่ะบะหมี่ผักกวางตุ้งนะคะบะหมี่หรือว่าจะเรียกว่าต้มจืดก็ได้เนาะต้มจืดบะหมี่น้ำนะคะใส่ผักกวางตุ้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ